มาเริ่มเรื่องแรกของเรานะครับเป็นเรื่องราวของศิลปินจิมแกรมมี่ของเรานั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยได้ไปร่วมงานนั่นคือจุ๊กส์ไทยแลนด์มิวสิกอวอร์ด2018นะครับงานนี้ก็นำทีมโดยซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งคนเดียวของเมืองไทยคนนี้นะครับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนำทัพศิลปินจากบ้านจิมแกรมมี่ของเราเนี่ยไปร่วมเดินพรมเขียวแล้วก็ลุ้นรับรางวัลกันด้วยไม่ว่าจะเป็นอะตอมชนกันครับลุลาเกตสโนวาพริมเอมี่เดอะบอททอมบลูน้องมาตังแล้วก็วงเคลียร์นั่นเองเรามีความรู้สึกถึงการไปร่วมงานในครั้งนี้มาให้ชมกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันจ้าคุณนะครับแล้วก็คือมากันเป็นพี่เป็นน้องนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยแล้วไปเห็นการต้อนรับของทุกคนดีใจครับดีใจภูมิใจกับวงการของเราด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยมันเป็นของขวัญของพวกเราคนทำงานครับวันนี้ก็มาในฐานะศิลปินหน้าใหม่ครับหน้าใหม่ไม่เอี่ยมเลยครับผมวันนี้มาชิงครับวันนี้มาชิงเข้าชิงครับก็อัลบั้มแรกเลยนะครับก็ซิงเกิลแรกอะครับว่าชิงก่อนคือน้องเขาดีนะครับเขาให้คำแนะนำผมพี่ๆทุกคนดีกับผมหมดเลยครับก็ดีใจครับได้กลับมาบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็ปีนี้มากันแบบหนาแน่นมากครับวายมิวสิกเรามากันครบทั้งบ้านเลยพอน่าจะต้องเชียร์พวกเดียวกันเองก่อนเป็นหลักครับแล้วก็จริงๆให้กำลังใจทุกคนแหละคิดว่าปีนี้นักร้องเก่งๆศิลปินเก่งๆขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็คิดว่าน่าลุ้นครับปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยด้วยนะครับที่เพลงไทยดีขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาชิกใหม่ๆเป็นนักร้องใหม่ๆมากมายนะครับแล้วก็มีการทำงานแล้วก็มีจุ๊กส์เป็นเพื่อนของพวกเราเป็นตัวกลางระหว่างเพลงกับคนฟังทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับที่มีจุ๊กส์เป็นพวกเราครับก็ถือว่าเป็นใช่โอ้พี่เบิร์ดรับรางวัลเองด้วยอ่ะใช่แล้วนะครับแอบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะพี่เบิร์ดเองก็ไม่ค่อยว่าจะเจอกันง่ายๆนะล่าสุดนี่คือไปรับรางวัลในฐานะที่ศิลปินผู้ทรงเกียรตินะครับในปีนี้ก็คือจุ๊กส์ไอคอนอวอร์ดนั่นเองใช่แล้วนะครับแล้วก็คุณลุลาเนี่ยได้หนึ่งรางวัลที่เก๋มากคาราโอเกะซองออฟเดอะเยียร์รางวัลเพลงคาราโอเกะแห่งปีแสดงว่าคนไปร้องเยอะใช่ไหมเพลงเรื่องที่ว่าคนเลือกที่จะร้องเยอะใช่สมมติว่าอย่างแอปพลิเคชันก็จะมีคาราโอเกะถูกฉันก็ร้องบ่อยมากร้องเพลงอะไรฮะร้องเพลงอะไรนี่ขอ แต่จะไม่ได้ฟังแบบเรื่องนี่ขอในจูเขาอัดได้ด้วยนะลองอัดมาให้พวกเราฟังด้วยไม่กล้าเลยตอนแรกลองแล้วแต่ว่าพอฟังด้วยตัวเองเราไม่กล้าให้คนอื่นจริงๆหรอโชคดีนะที่ยังอายเป็นเก๋ๆเก๋ๆนะครับจากนั้นแล้วยังมีอีกนี่เพลงครั้งหนึ่งไม่ถึงตายจะเคลียร์ได้อะไรรางวัลเพลงร็อกยอดนิยมแห่งปีใช่ก็ต้องเพลงนี้ก็ดังมากนะทั้งปีอ่ะปีใช่ขอบละครถูกต้องไม่อยากอวดไม่อยากอวดวันนี้เจอพี่เบิร์ดจ้ะพี่เบิร์ดก็ซิปบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะได้ฟังเพลงละเพลงใหม่หรอเป็น MV ครับนะฮะที่ทำกับวงโพลีแคทเออชื่อเลยว่ากำแพงถูกต้องฝากติดตามเรื่องแล้วกันนะฮะทาง YouTube นะครับเราชอบอัลบั้มนี้ของพี่เบิร์ดมากอ่ะเป็นแบบคือมีทุกแนวมีทุกแนวแล้วก็สามารถที่จะแบบฟีเจอริ่งกับศิลปินอื่นๆแล้วก็คือกลืนไปกับศิลปินได้เลยอ่ะคือแบบเหมือนเป็นทีมเดียวกันนะอันนี้เรียกว่าเป็นเปลี่ยนไปในทุกแนวเลยใช่เป็นมินิมาราธอนไงแล้วก็ทำออกมา8เพลงกับ8ศิลปินน่าฟังทุกเพลงจริงๆถูกต้อง